1 2 3 4 5 6 7โอ้โหขนาดเราเป็นผีเราแบบเห็นอะไรได้ดีกว่าคนแล้วทำไมอันนี้ตายังเยอะกว่าเราอีกมันต้องเก่งกว่าเราแน่เลยนี่คือนกหัวจุกสีเหลืองนั่นเองครับสวัสดีครับผมวรวิทย์โอ้โหกล้องนี่มองไม่ค่อยเห็นผมเลยนะครับมองเห็นแต่หัวเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะชันนี้ไปข้างล่างนะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมก็มาเข้าป่าอยู่บนเขาลูกหนึ่งครับที่มีพวกหินพวกไผ่พวกกล้วยอะไรค่อนข้างเยอะนะครับเขาลูกนี้ก็เคยมาแล้วนะครับโดยในวันนี้ผมก็มาคนเดียวเลยนะครับซึ่งคิดว่าจะมานอนง่ายๆอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเดี๋ยวออกไปดูก่อนนะครับว่าจะนอนอยู่แถวไหนดีนะครับแล้วพอขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็เจอกับตรงกอไผ่กอหนึ่งนะครับโดยคืนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะมาพักอยู่ในกอไผ่เลยนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโดยตามกอไผ่เนี่ยมันไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะปลอดภัยนะครับบริเวณนี้มาก็หลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเคลียร์เตรียมพื้นที่เลยดีกว่านะครับโอ้โหต้องเอาพวกสัมภาระแขวนไว้ก่อนโดยเมื่อกี้นี้ฝนเพิ่งตกไปด้วยนะครับมันก็เลยชื้นๆนะครับพวกหญ้าอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็จะสัก5โมงกว่านะครับผมมาสายนะครับวันนี้ก็ไม่ได้วางแผนว่าจะทำอะไรเยอะนะครับก็ตอนง่ายๆก็จะมาสายสักหน่อยนะครับโอเคผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในตอนนี้ผมก็เคลียร์ไอ้พวกใบไม้อะไรนี้ออกไปให้รอบๆนะครับเพราะว่าการพวกมดแมลงปลวกอะไรพวกนี้อาจจะมากัดผมได้นะครับแล้วก็พวกแมงมุมอะไรพวกนี้นะครับแล้วต่อไปผมก็จะหาพวกกิ่งไม้ไผ่แห้งๆบริเวณแถวนี้นะครับมากันด้านหลังสักครึ่งวงกลมนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหและในตอนนี้ผมก็กันได้หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวต้องเอาพวกกิ่งไม้ไผ่อะไรเนี่ยมาเสียบๆให้แบบดีกว่านี้นะครับอันนี้ถือว่ายังไม่ดีแล้วก็ยังไม่สูงพอนะครับโอเคซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับก็จะล้อมง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะก่อไฟไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะก่อไฟตรงนี้แล้วก็ไปเอาใบตองมาปูสักหน่อยนะครับใบตองข้างล่างนั้นก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ไกลสักหน่อยนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับตรงนู้นแสงอาจจะจ้าสักหน่อยนะครับนู่นเลยก็คือกล้วยป่านะครับไม่ใช่กล้วยบ้านนะครับเดี๋ยวผมไปเอาใบตองก่อนนะครับตอนนี้อุ้ยไม่ใช่
เดี๋ยวผมก่อไฟก่อนครับก่อไฟแล้วค่อยไปเอาใบตองนะครับลืมเลยนะครับแล้วผมก็ได้ไปเอาใบตองมาจำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะปูเอาไว้นอนนะครับมันค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับไม่แคบหรอกแต่ว่ามันสั้นไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวหัวผมอยู่ตรงนี้เนี่ยขาผมอาจจะเลยมาทางฝั่งด้านนี้นะครับต้องเอาให้มันยาวกว่านี้นะครับโอ้โหชุบแจ๋วจะไปหาพวกฟืนอะไรมาเพิ่มก่อนดีกว่านะครับเพราะว่านี้ผมก่อแค่ไม้ไผ่อย่างเดียวนะครับมันติดดีติดไวแต่ว่าดับไวนะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดนะครับพวกนกอะไรก็ร้องดังพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับตัว2ตัวนะครับโดยผมก็ได้ผ่าพวกไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่ใช้สารอะไรแบบนั้นนะครับน่าจะตอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะตอกนี่ส่วนมากจะเอาไว้มัดพวกนั้นซึ่งน่าจะเรียกว่าเดียวชื่อเดียวกันนะครับหรือว่าใครรู้ก็บอกทีนะครับผมนี่ถ้าเป็นภาษาผมเนี่ยผมรู้นะครับแต่ภาษาไทยผมอาจจะไม่ค่อยรู้บางคำนะครับแล้วผมก็จะสารเป็นเอตาแล้วนะครับหรือเฉลียวเฉลียวหรือเฉลียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าจะสารพอได้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยนานมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจำได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะจำได้นะครับไม่น่ายากครับครั้งแรกก็อย่างนี้เลยนะครับจะทำเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับโดยเราจะทำเป็นกี่เหลี่ยมก็ได้นะครับที่จริงครับแล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับก็จะสานไปเรื่อยๆมันก็จะได้วงรอบนอกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับต้องคอยดูนะครับว่าจะก็คือสานให้หมดแค่นี้ก็พอนะครับไม่เยอะมากนะครับก็คือไม่ได้เอาใหญ่มากนะครับแต่ว่าทำแบบผ่าไอ้ตอกนี้แบบไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำแบบถาวรอะไรนะครับทำชั่วคราวเฉยๆนะครับก็เลยทำให้พอดูได้ก็พอครับโอเคซึ่งก็เท่านี้ก็พอแล้วนะครับซึ่งก็ได้ทั้งหมดถ้า6เหลี่ยมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7อันนะครับเลขสวยดีนะครับผมก็จะเอาแขวนไว้ประมาณข้างหน้าแถวๆนี้นะครับเพื่อที่กันสิ่งอะไรที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องไปหาเสาก่อนนะครับตอนนี้ก็เกือบมืดนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับทำไม่ยากนะครับอันนี้แต่ถ้าคนทำไม่เป็นก็จะดูเหมือนยากนะครับแต่คนทำเป็นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสานปุ๊บสานปุ๊บได้แล้วนะครับโอเคจะเอาไปตั้งไว้นะครับคือพอผมติดไอ้ชันเลี้ยวหรือตาเหลวหรือตาแหลวหรือชันเลี้ยวหรือชันเหลวเรียกได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราจะเรียกครับก็คือส่วนมากเนี่ยจะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือนะครับแล้วแต่เขาจะเรียกนะครับแต่ละที่ก็จะเรียกแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็คือคล้ายๆกันครับเฉลียวเฉลียวตาแล้วตาเหลวตาเหลียวอะไรอย่างนี้นะครับคือเขาเชื่อว่าป้องกันพวกพูดผีปีศาจอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งพวกผมเองเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันเดี๋ยวกินอะไรก่อนดีกว่านะครับตอนนี้หิวโหขนมพอใหญ่เลยนะครับได้เตรียมมาด้วยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะครับเอาไว้กินเล่นในคืนนี้นะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับตอนนี้กินข้าวโพดลูกใหญ่ก่อนดีกว่านะครับโอ้ไอ้นกพวกนี้ร้องเนี่ยคือมันใกล้มืดสนิทนะครับคือมันกำลัง
มืดลงมืดลงนะครับอร่อยแล้วพอผมกินข้าวโพดเสร็จเนี่ยก็เกาะไฟให้แรงขึ้นนะครับเพื่อความสบายใจนะครับโอ้แจ๋วเลยเลยไม้ไผ่แห้งๆคราวนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ฝนเพิ่งตกไปนะครับมันก็เลยชื้นๆหน่อยนะครับมันไม่ติดง่ายๆนะครับเดี๋ยวไอ้อันนี้เนี่ยก็ทางบ้านผมเนี่ยเขาเชื่อว่าป้องกันพวกพูดผีปีศาจอะไรต่างๆได้นะครับก็คือโดยความเชื่อของพวกผมเนี่ยก็คือไอ้อันนี้เนี่ยพอสารมาตาเยอะๆแบบนี้เนี่ยคือมันมีตาเยอะมันมองเห็นอะไรได้กว้างแล้วก็ได้ไกลแล้วก็ได้เยอะกว่าพวกคนพวกผีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับความเชื่อของพวกผมนี่เองนะครับก็คือแล้วพวกผีปีศาจมาเจอปุ๊บเนี่ยมันจะตกใจนะครับก็คือเชื่อแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งว่าหรืออะไรนะครับนี่คือความเชื่อเฉยๆนะครับตกใจว่าโอ้โหขนาดเราเป็นผีเราแบบเห็นอะไรได้ดีกว่าคนแล้วทำไมอันนี้ตายังเยอะกว่าเราอีกมันต้องเก่งกว่าเราแน่เลยผีก็กลัวอะไรแบบนี้นะครับคือเชื่อแบบนี้แต่แต่ละพื้นที่ก็จะเชื่อแตกต่างกันไปนะครับส่วนบางที่ก็ไม่ได้เชื่ออะไรเลยแค่เอามาทำแล้วก็เอาไปปักไว้แถวไร่นาอะไรแบบนี้เพื่อบอกว่าเนี่ยที่ของเราถึงจุดนี้อะไรแบบนี้นะครับปักไว้ตรงขอบเขตที่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็มีหลายอย่างนะครับก็ทำไว้เล่นๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับแถวนี้เพราะว่าสมัยนี้แล้วนะครับเขาก็ไม่ค่อยเชื่อกันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเลยนะครับแต่ก็ยังอาจจะแบบเชื่อบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้ไม่เชื่อแต่ไม่ค่อยลบหลู่อะไรแบบนี้นะครับเพราะบ้านพวกผมเนี่ยยังอยู่บนเขาอยู่ใกล้ๆป่าอะไรแบบนี้นะครับไม่เหมือนกับคนในเมืองอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะน่าจะไม่มีความเชื่ออะไรแบบนี้แล้วแหละนะครับเขาอาจจะแบบไปไกลแล้วนะครับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับไปไกลแล้วพวกผมอาจจะยังคงเดิมอยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เท่าคนในเมืองนะครับไปก็แรงดีนะครับตอนนี้โอ้ในคืนนี้เนี่ยพระจันทร์ก็ใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับที่นู่นเลยนะครับพระจันทร์แต่ว่ามันเห็นมัวๆนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเมฆบางๆอยู่นะครับมันจะไม่เห็นเป็นวงพระจันทร์เป็นดวงนะครับแต่มันเกือบเต็มดวงเลยนะครับวันนี้ในคืนนี้ผมก็จะนอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนอนคนเดียวนะครับคืนนี้ไม่มีใครมาด้วยนะครับเดี๋ยวรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ลืมให้ดูเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าเขาให้ดูอีกทีหนึ่งครับโอ้ยเหมือนว่าแบตจะหมดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบตนะครับเอาแบตมาสำรองอีกหนึ่งก้อนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่ใช้ไฟฉายก็พอสว่างอยู่นะครับพอกองไฟนี้ค่อนข้างจะโอเคตอนนี้ก็กินขนมเลยดีกว่านะครับห่อใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเยอะมากห่อใหญ่สุดๆนะครับมันมีอยู่แต่ว่ามันมีอยู่ประมาณครึ่งกว่าเองนะครับขนมพวกนี้นี่เขาทำถุงซะใหญ่เลยนะครับแต่ว่าใส่ขนมมันไม่เต็มถุงนะครับไม่รู้เขาจะเปลืองพื้นที่ไปทำไมนะครับอาจจะเป็นการตลาดนะครับเพื่อว่าทำให้ดูเหมือนเยอะๆนะครับด้วยขนมเนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับกินไปได้หน่อยเดียวนะครับก็หิวตอนไหนก็ค่อยกินแล้วกันนะครับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผมนะครับเพราะไฟเนี่ยเริ่มเบาลงครับตอนนี้โดยถ้าหนาวเนี่ยผมค่อยเข้าไปนอนในถุงนอนนะครับตอนนี้ก็เอามาห่มเล่นๆก่อนนะครับไม่ค่อยหนาวนะครับตอนนี้มากอดเล่นนะครับโอเคก็จะปิดไฟนอนเลยดีกว่านะครับ
หรือเมื่อวานนี้ฝนก็ตกนะครับทำให้อากาศเนี่ยมันเย็นลงนะครับเย็นลงกว่าก่อนหน้านี้ที่มันจะร้อนๆ นะครับก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยมันจะร้อนมากเลยนะครับร้อนอบอ้าวสุดๆพอตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเย็นเลยนะครับแต่คิดว่าถ้าไม่ตกวันสองวันก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับตอนช่วงนี้เป็นฤดูร้อนด้วยนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับแถวนี้ก็ไม่ไกลมากนะครับตรงนี้ก็มาหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวไฟกองนี้เนี่ยติดๆดับๆเลยทั้งคืนนะครับเมื่อกี้นี้ก็เพิ่งมาเกาะให้ติดแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้ตื่นมาอีกทีนี่เหลือแต่ถ่านนะครับเหลือแต่ถ่านเกือบดับเลยนะครับแล้วผมก็ไปเก็บพวกฟืนอะไรมาได้จำนวนหนึ่งแต่แถวนี้ที่จริงไม่ต้องตุนฟืนก็ได้นะครับแค่เดินปุ๊บเก็บแค่นี้เองนะครับเพราะว่าพวกไม้ไผ่อะไรอย่างนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ท่อนไม้ท่อนเดียวเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับเพราะท่อนไม้นี้เป็นไม้เนื้อแข็งที่อยู่มานานนะครับเดี๋ยวเช้าๆแบบนี้เนี่ยพวกนกอะไรก็ร้องเยอะนะครับตอนนี้แสงแดดก็เริ่มออกนะครับก็เริ่มมาส่องๆบริเวณแถวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ในป่าเนี่ยผมชอบบรรยากาศตอนเช้าสุดแล้วนะครับมันรู้สึกแบบไม่น่ากลัวนะครับมันรู้สึกแบบคลื่นเคลงแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสอะไรแบบนี้นะครับพวกนกสัตว์ต่างๆนี่ร่าเริงมากนะครับร้องไปบินไปบินมากระโดดเกาะต้นไม้ไปกระโดดเกาะต้นไม้มาอะไรแบบนี้นะครับแต่ช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเงียบลงครับเพราะพวกสัตว์อาจจะพักผ่อนนะครับยิ่งช่วงกลางคืนนี่เงียบสนิทเลยนะครับก็สัตว์นอนกันนะครับก็จะมีพวกสัตว์กลางคืนที่จะร้องน่ากลัวหน่อยนะครับเช่นพวกนกฮูกนกแคว้แมวอะไรพวกนี้ร้องเนี่ยก็น่ากลัวแล้วนะครับจะร้องฮู้ฮู้แบบนี้นะครับรู้สึกถึงความวังเวงเลยนะครับและที่พักผมก็ง่ายๆประมาณนี้เองนะครับก็ล้อมแค่เป็นสามเหลี่ยมข้างหลังแล้วข้างหน้าเกาะไฟแล้วก็มีเอนี่นะครับตาแหลวนะครับหรือตะแล้วหรือตะเหลวหรือฉะเหลวหรือฉะเหลียวอะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับแต่ละพื้นที่ก็เรียกแตกต่างกันไปนิดเดียวนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยแห้งแล้งนะครับไฟไม่ไหม้ป่าแน่นอนนะครับพวกหญ้าเขียวๆอะไรแบบนี้เนี่ยยังเต็มอยู่เลยเขียวอยู่เลยนะครับถ้าไฟจะไหม้เนี่ยพวกนี้ต้องแบบแห้งไปนะครับเพราะปีนี้เนี่ยฝนจะตกบ่อยนะครับยังไม่แบบขัดช่วงนานเลยนะครับก็ขัดช่วงก็ช่วงฤดูหนาวแต่ก็ไม่นานนะครับแป๊บๆตกแป๊บๆตกอะไรแบบนี้เลยนะครับตอนนี้แสงแดดก็อยู่บนนู่นแล้วนะครับตรงนั้นเลยนั่นเลยนกโคร่ก็ร้องหลายตัวเลยนะครับตรงนี้ตัวนึงข้างล่างนู้นตัวนึงนะครับโคร่โคร่โคร่แล้วก็นกอะไรสักอย่างปิ๊ป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 แบบนี้ผมไม่รู้ว่านกอะไรนะครับตัวนี้โอ้แล้วก็นกหัวจุกสีเหลืองโอ้บินไปแล้วWhat?
เดี๋ยวเมื่อคืนนี้เนี่ยขนมห่อนั้นเนี่ยผมก็แป๊บๆตื่นมากินแป๊บๆตื่นมากินหมดเลยนะครับโอเคกองไฟกองนี้สักพักก็ดับนะครับแล้วก็ชื้นด้วยนะครับพื้นแถวนี้พวกใบไม้นี่ยังไม่ติดไฟเลยครับเพราะเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆเนี่ยฝนตกนะครับก่อนที่ผมจะมานะครับฝนตกเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วกันนะครับโอ้นกหัวจุกสีเหลืองเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับนั่นเลยมันเกาะอยู่ตรงนั้นตรงกลางหน้าจอตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับมันอยู่ไกลนะครับผมซูมสุดแล้วมันก็เลยเห็นตัวนิดๆแค่นี้เองนะครับนี่คือนกหัวจุกสีเหลืองนั่นเองครับผมเห็นหนึ่งตัวเกาะใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองส่องดูนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้จะเห็นโอ้บินไปแล้วยังไม่ทันพูดเลยนะครับบินไปซะแล้วโอเคก็จะเห็นประมาณนี้นะครับโอ้ในตอนนี้เนี่ยก็สว่างสุดๆนะครับแสงแดดก็สูงมากนะครับสูงมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับนี่หน้าผมนี่แดดเข้าเลยโอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ไปแล้วนะครับนอนง่ายๆกลับง่ายๆแค่นี้เองนะครับโอ้